ทำอย่างไรดีเมื่อคิดว่าชีวิตนี้ถึงทางตันในชีวิตของเราทุกคนย่อมต้องพบกับช่วงเวลาที่รู้สึกว่าไปต่อไม่ไหวราวกับว่าเดินไปข้างหน้าแล้วต้องชนกับกำแพงหรือทางตันที่ไม่มีทางออกความรู้สึกนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือแม้แต่การดำเนินชีวิตประจำวันแต่สิ่งสำคัญคือเราจะรับมือกับความรู้สึกนี้อย่างไรเพื่อที่จะก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและกลับมามีชีวิตที่สดใสอีกครั้งผมมี6ข้อจะมานำเสนอให้ได้ฟังกันข้อที่1ยอมรับความรู้สึกของตัวเองก่อนอื่นเราต้องยอมรับความรู้สึกของตัวเองว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่าปฏิเสธหรือพยายามหลีกเลี่ยงความรู้สึกนั้นการยอมรับความจริงจะช่วยให้เราเริ่มต้นการหาทางออกได้อย่างมีสติและไม่จมอยู่ในความคิดลบที่ทำให้เราหนักใจมากขึ้นข้อ2มองหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาหากเรารู้สึกว่าชีวิตถึงทางตันเราควรมองหาสาเหตุที่แท้จริงว่าอะไรทำให้เรารู้สึกเช่นนั้นลองถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแบบนี้เมื่อหาสาเหตุเจอแล้วค่อยๆวางแผนแก้ไขปัญหาทีละขั้นตอนอย่าพยายามแก้ไขปัญหาทุกอย่างในครั้งเดียวเพราะอาจทำให้เรารู้สึกหนักใจมากขึ้นไปอีกข้อ3ขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างบางครั้งการที่เราต้องแบกรับปัญหาไว้คนเดียวอาจทำให้เรารู้สึกหนักใจมากขึ้นอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษาจากคนที่ไว้ใจได้การพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดกับคนที่อาจช่วยเราให้เราเห็นมุมมองใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดมาก่อนข้อ4ฝึกคิดบวกและมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆแม้สถานการณ์จะดูยากลำบากและท้าทายแต่เราควรพยายามมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆหรือโอกาสที่ซ่อนอยู่ในปัญหานั้นฝึกคิดบวกและมองเห็นว่าแม้สถานการณ์จะยากแต่เรายังมีความสามารถและศักยภาพที่จะก้าวผ่านมันไปได้ข้อ5ปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างเป้าหมายใหม่เมื่อชีวิตถึงทางตันอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่เราจะปรับเปลี่ยนทัศนคติและเป้าหมายในชีวิตลองทบทวนว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรอยู่และสิ่งที่เราทำอยู่นั้นสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของเราหรือไม่การสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของตัวเองจะช่วยให้เรามีพลังและแรงบันดาลใจในการก้าวไปข้างหน้าอีกครั้ง 6. อย่าทิ้งความหวังสิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาความหวังและความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ว่าเราจะเจอปัญหาหนักขนาดไหนให้เชื่อมั่นว่าเราจะผ่านมันไปได้จงจำไว้ว่าไม่มีปัญหาใดที่แก้ไม่ได้และทุกความท้าทายที่เราเผชิญการเรียนรู้ในชีวิตในท้ายที่สุดชีวิตก็ดูเหมือนจะถึงทางตันนั้นอาจเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆที่เราต้องผ่านไปเพื่อที่จะได้พบกับเส้นทางใหม่ที่ดีกว่าเดิมการก้าวผ่านความยากลำบากเหล่านี้จะทำให้เรามีความเข้มแข็งและเติบโตมากขึ้นอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่และจงเชื่อว่าเราจะมีความสามารถที่จะสร้างชีวิตที่ดีและมีความสุขได้ในที่สุด